สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรวะเนี่ยยันโดลันโดไม่รู้นะฮะเมื่อกี้ทดสอบตัวฟอนต์ดูนะผมจะเรียกเขาว่าลันโดละกันนะครับผมเป็นเทอร์เรนซ์สีแดงที่ฝั่งขวาล่างนะครับอยู่ในลีกมาสเตอร์นะครับท่านผู้นี้นะลีกระดับอาจารย์นั่นแหละอ่ะสู้กับคุณอุลตร้าแมนเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับพิกอาจจะแคลนพิก2นะพิก2นะครับเป็นเซิร์กสีน้ำเงินที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะตานี้นะครับอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Site Delta LE นะครับผมซึ่งเป็นแมปที่ยังคงอยู่ในLadder Season ปัจจุบันนี้อยู่นะฮะเป็นแมปที่เอาไว้แข่งขันในซีซั่นปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ยังอยู่ในผมจะพูดซ้ำไปซ้ำมาทำไมวะเนี่ยเป็นอะไรวะเนี่ยนั่นแหละเอาเป็นว่ามันก็ยังอยู่ในแมปพูของแพทใหม่ด้วยนะฮะ 5.0.13 นะฮะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตถึงแพทนี้หรือว่าอัปเดตเกินไปแล้วนะฮะอันนี้พูดถึงอนาคตนะครับผมก็ถ้าคุณจะกดดูรีเพย์นี้ก็อาจจะลำบากหน่อยนะประมาณนั้นแต่ว่าฝั่งคุณตาแมนนะครับจังหวะนี้ลงเบส2แล้วนะเล่นแฮชแก๊สพูลนะครับผมโอเคสปอนนิ่งพูลเสร็จปุ๊บกดควีนมาก่อนเลยนะครับก็ตามสูตรนะส่วนฝั่งสีแดงสร้างบาแรกปุ๊บเปิดเป็นริปเปอร์นะโอ้เป็นสูตรของโปรเพลเยอร์นะเนี่ยโอ้แล้วตรงนี้อ่ะลงเบส2ต่อเลยนะครับผมแล้วก็มีการลงซัพพลายเพิ่มตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องเหลือช่องไว้นะครับเพื่อที่จะให้ลงแอดออนนะบอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูและสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ปิดบ้านนะทั้งที่เทอร์เรนนี่ก็ยกบ้านขึ้นได้นะก็อย่างนี้นะนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับลงเป็นรีแอคเตอร์นะนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบิลออเดอร์ปกตินะอันนี้แบบปกตินะมาตั้งแต่ภาค Wings of Liberty แล้วนะ Wings of Liberty นะถ้าไม่ปกติเนี่ยจะเป็น Tech Lab นะแต่ว่านี้เป็นรีแอคเตอร์นะซึ่งตรงนี้ฝั่งสีแดงก็ส่งริปเปอร์เข้ามาเจอเบส2นะครับแต่ในขณะเดียวกันสีน้ำเงินเข้าลงดุดทุยลินพันกันอีกแล้วเขาก็ลงเบส3ต่อด้วยนะฝั่งสีแดงก็ยังไม่เห็นนะครับผมโอเคส่งริปเปอร์เข้าไปสเกาไปป่วนนะโอ้โหเดี๋ยวยังไงครับก็กระโดดลงมาได้อย่างปลอดภัยไม่ปลอดภัยครับโดนยิงไปนะเลือดเหลือ44นะโอ้โหแล้วฝั่งคุณอุลตร้าแมนว่ายังไงครับเนี่ยสั่งเซิร์กลิงมาแล้วนะครับใช้สกินยูนิตเป็นสกินซิมูแลนต์นะฮะแต่ว่าสิ่งก่อสร้างนี่เป็นสกินดีฟอลต์เลยนะโอ้โหส่งเซิร์กลิงเอามาถึงบ้านแล้วนะบ้าน2นะครับ SCV หายไปแล้วด้วยนะน่าจะโดนแทะแตกไปแล้วนะฮะตรงนี้ไงครับริปเปอร์กับมารีนโอ้ต้องมาช่วยกันยิงเซิร์กลิงนะฮะว่าไงครับโอ้รอดไปได้นะโอ้ตรงนี้สปีดลิงอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับผมเคลื่อนที่อย่างว่องไวนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ยังไงครับโอ้โดนรุมแทะผมว่าแตกแน่นอนนะส่ง SCV มาสร้างต่อเอาไม่ทันนะครับต้องกดแคนเซิลไปนะฮะโอ้โหป่วนใช้ได้เลยนะเล่นเซิร์กลิงจะบอกว่าเซิร์กลิงรัชมันก็ไม่เชิงสักเท่าไหร่นะฮะแต่มันก็ประมาณนั่นแหละอย่างน้อยก็ดีเลย์เบส2ของฝั่งสีแดงไปได้ก็ถือว่าดีนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงยังไงครับสร้างเฮลิออกมาก่อนนะ1คันนะจุดนี้แล้วก็มีการสลับตำแหน่งของ Factory กับ Barracks นะครับเอา Factory มาต่อกับ Reactor ตรงนี้นะครับผมจะได้สร้างเฮลิ2คันออกมาได้พร้อมกันนะซึ่งเฮลิเนี่ยก็เป็นยูนิตที่ดีมากเลยนะครับในการเล่นสู้กับ Zergling นะฮะณจุดนี้นะครับแล้วฝั่งสีน้ำเงินตรงนี้ว่าไงครับยังไม่พัฒนาเทคเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเบส3นี่เสร็จแล้วนะแล้วก็มีโดรนออกมาแล้วด้วยนะครับผมแต่สร้างออกมาแล้วตัวนี้ส่งไปไหนครับเนี่ยจะบอกนะครับว่าเอาขึ้นมาเก็บเร่บริเวณนี้โอ้ใช่จริงๆด้วยโอเคก่อนแล้วแต่เขานะฮะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินนะครับเร่งขยายคลิปนะฮะนานๆทีจะได้เห็นนะฮะคุณอุลตร้าแมนนี่ก็เป็นคนที่ผมได้โหลดเอารีเพลย์มาแคสบ่อยมากเลยนะรีเพลย์นี่หลายๆท่านสงสัยนะว่าผมเอามาจากไหนนะครับถ้าไม่ใช่รีเพลย์แบบเกมแข่งขันนะผมจะเอามาจากเว็บนี้นะdrop.sc นะครับคุณสามารถไปโหลดมาดูได้นะนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบรีเพย์ของผู้เล่นหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าส่วนใหญ่นี่จะเป็นผู้เล่นทั่วไปนะครับไม่ใช่เกมแข่งขันถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะได้เจอกับเกมแข่งขันนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงส่งฮิลเลียนเข้ามาสู้ไม่ไหวนะครับต้องแปลงร่างเป็นเฮลแบทนะฮะมันจะได้ฮิลได้ด้วยนะฮะตอนนี้เอาแตกบึ้มไปแล้วนะฮะ1ตัวแล้วว่าไงครับเผาควีนยังไงหนีทันไม่ทันอยู่นะครับ
โอ้แล้วใช้ทรานสฟิวได้ไหมใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเหมือนว่าอยากจะเก็บเอเนอร์จีไว้นะตรงนี้โอเคไม่ต้องเก็บแล้วครับต้องใช้แล้วจังหวะนี้เอาบึ้มไปอีกนะฮะโอ้โหก็ส่งเซิร์กลิงมารุมแท้ด้วยนะครับแต่ว่าเซิร์กลิงนี่มันจะโดนเฮลแบทนี่เผาง่ายมากเลยนะเฮลแบทนี่มันไม่ได้โจมตีเป็นเส้นตรงนะครับมันโจมตีเป็นรูปกรวยบริเวณด้านหน้าของมันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสีแดงก็ต้องถอยก่อนนะครับซึ่งเมดิแวกในเลือดเหลืออยู่22นะครับผมโอ้โหก็เกือบร่วงนะครับผมก็ดีนะครับรอตัวไปแล้วตรงนี้อ้าวโอเวอร์ลอร์ดวินมาสเกลเจออาร์เมอรี่นะครับผมที่แปลเป็นไทยว่าคลังแสงนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีความหมายเดียวกันกับคำว่าอาร์เซนอลนะฮะนั่นแหละครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับบาร์แรกมาเติมอีก2จุดนะฮะ2หลังนะฮะตรงนี้แล้วในที่สุดฝั่งสีแดงก็สร้างเบส2ได้สำเร็จนะครับโอ้โหหลังจากที่โดนป่วนไปเมื่อช่วงต้นเกมนะแต่ว่าฝั่งสีไม่ใช่สีเขียวผมจะพูดสีเขียวนะจังหวะเมื่อกี้ฝั่งสีน้ำเงินลงเบส3อย่างที่บอกนะฮะแต่ตรงนี้ก็ย้ายเทคมาเล่นโรชวอร์เรนนะครับผมตรงนี้ดับเบิ้ลโรชเหรอครับเฮ้ยทำไมอ่ะคือยังไงครับช่วยกันอัปเกรดอย่างงี้เหรอโอ้โหแล้วก็มีอ้าวมีเบนลิงด้วยโอเคก็ไม่รู้นะครับอาจจะกดผิดหรืออย่างไรนะฮะแต่ว่าการมีโรชวอร์เรน2ที่นี่ก็มีข้อดีตรงที่คุณอัปเกรดได้พร้อมกันนะฮะแต่ว่าโรชมันก็มีอัปเกรดอยู่แค่2อย่างนะก็คือสปีดกับTunneling Clawใช่ไหมทำให้เคลื่อนที่ใต้ดินได้แล้วตรงนี้ว่ายังไงครับมาดรอปวิดโดไมล์ตรงนี้อีกแล้วก็ยิงไปบึ้มนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าแตกไปกี่ตัวน่าจะแค่3ตัวนะเท่าที่เห็นด้วยสายตานะตรงนี้ว่าไงครับวิดโดไมล์ในแพทไมล์นี้มันเวลาคูลดาวน์เนี่ยมันไม่ล่องหนแล้วนะฮะต่อให้คุณสร้างอารีมันก็ไม่ล่องหนนะครับคุณต้องรีเสิร์ชอยู่ไหนวะรีเสิร์ชจากเทคแล็บนะครับเทคแล็บนี้ต้องต่อกับแฟคทอรี่นะฮะไอรีเสิร์ชไออะไรนะรีลิงคลอที่ทำให้วิดโดไมล์มันมุดดินได้เร็วขึ้นนะประมาณนั้นนะครับมันถึงจะกลับไปล่องหนเช่นเดิมโอ้ลิ้นพันกันอีกแล้วนะอ่ะอธิบายมาพอสมควรนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะครับลงเบส4แล้วนะในขณะที่สีแดงก็ลงเบส3แล้วนะครับผมเป็นธรรมดาของฝั่งเซิร์กนะที่จำเป็นนะครับที่จะต้องมีเบสนี่เยอะกว่าฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามของเผ่าอื่นนะอย่างเทอร์แลนด์หรือโปรตอสนะแต่ว่าถ้าเจอเซิร์กด้วยกันเนี่ยจริงๆก็เซิร์กนี่ปกติก็แข่งขันกันลงเบสอยู่แล้วนะอันนี้ผมก็จะไม่พูดถึงนะแต่ว่าเขามาขยายคลิปตรงนี้มันดูไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะน่าจะขยับมาแถวๆขอบนะฮะแล้วตรงนี้มีโอเวอร์เซียมาแล้วนะครับผมโอ้โหโอเวอร์เซียสกินหุ่นยนต์นะเท่มากเลยแล้วตรงนี้ยังไงครับเนี่ยวิดโดไมล์มาอีกนะฮะฝั่งสีเงินต้องดึงตัวเก็บแร่นี้ก่อนนะครับโอ้โหโอลืมบอกไปนะคุณเอ๊ะผมได้พูดไปหรือเปล่าช่วงต้นคลิปคุณอุลตร้าแมนนี่อยู่ในลีกไดมอนด์นะฮะตอนนี้ณเวลาที่ผมโหลดคลิปมานะก็จะเป็นไดมอนด์ชนกับมาสเตอร์นะครับแล้วกองทัพเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่นะอ๋อไม่ใช่ครับกองทัพหลักนี่อยู่บนยานนะครับโอ้โหมารีน8บวก7ได้เท่าไหร่นะ15คนนะครับผมแล้วตรงนี้เมื่อกี้ผมเห็นเขากด Research Speed Launch มาแล้วนะเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้สร้าง Ravager นะฮะมาแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นสกินที่ดูดุดันมากเลยนะฮะตรงนี้ไงครับยิง Overseer ระเบิดไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ต้องรับขึ้นยานหนีตายก่อนนะมีแต่โรชกับเรฟเจอร์นะยูนิตต่อต้านอากาศยานนี่ไม่มีนะครับมีอยู่บนนี้นะครับแค่ควีน2ตัวนะครับแล้วก็มาดรอปตรงนี้ไงครับมีควีนเดินมาอีก4ตัวนะครับโอ้โหแล้วไงฝั่งสีน้ำเงินโอ้ยลงเฮชเชอรี่เพิ่มด้วยนะตรงนี้ควีนแตกนะครับแตกเพิ่มเติมแล้วตรงนี้สปาเอ้ยสปอร์ครอลเลอร์ตรงนี้โอ้โหคือไงฝั่งสีแดงนี่คือกะจะเอาควีนให้ครบทุกตัวเลยใช่ไหมจังหวะนี้ไม่ได้นะฮะโอ้โหเหลือรอดอยู่ตัวเดียวนะครับแต่ก็เท่ากับว่าสร้างความเสียหายไปได้เยอะอยู่นะฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็ต้องกดสร้างควีนใหม่เลยนะฮะอย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดมันก็จะเดือดไปเลยนะแบบทุยโอ้ยลิ้นพันกันขออภัยจริงๆนะแก้ไม่หายนะอาการนี้อ่ะสีแทงกำลังมานะครับฝั่งสีแดงอ่ะมันก็จะเดือดอย่างนี้แหละครับไดมอนด์เจอกับไรนามาสเตอร์นะถ้าเป็นแกรนด์มาสเตอร์เจอกันจะเดือดกว่านี้เยอะเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำไปแล้วคลิปหนึ่งนะก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่ได้เจอรีเพย์ของแกรนด์มาสเตอร์นะจุดนั้นนะแต่ว่าตอนนี้นี่เบส3มันกำลังโดนถล่มอยู่นะไม่ไหวนะครับฝั่งสีแดงต้องดึงคอมมานด์เซ็นเตอร์ทิ้งนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินไม่มียูนิตกันบ้านเลยครับ
โอ้โหซีแทงเข้ามาถึงนี่ตั้งป้อมเรียบร้อยครับยิงเลยนะฮะสปอร์ต้องย้ายตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะมายิงตัวเมดิแวกนะฮะแล้วตรงนี้ว่าไงครับโอ้โหหลอดแตกไปนะฮะสปอร์ยังไงครับโอ้โหฝังตัวยังไม่ทันเลยนะฮะบึมไปแล้วนะครับจังหวะนี้โรชออกมาแล้วโอ้โหยังไงมารีนต้องถอยก่อนนะครับจังหวะนี้โอ้โหอ่ะฝั่งเสียเงินดึงอยู่ในกรรมการบ้านหมดเลยนะครับไม่ดึงกลับมาก็แปลกแล้วนะตอนนี้ว่ายังไงครับผมว่ามารีนน่าจะไม่รอดนะครับโอเคแตกหมดนะตรงนี้เหลือแต่เมดิแวกลำเดียวนะโอ้เฮชรี่ไม่แตกนะแต่ว่าควีนนี่รู้สึกว่าน่าจะหายหมดเลยนะณจุดนี้เหลือแค่ที่เฝ้าเฮชรี่อยู่2ตัวนะครับเท่าที่เห็นนะแล้วเบนลิงเนี่ยเขาสร้างมานี่เขายังไม่ได้สร้างเบนลิงเลยนะแต่ว่ามีเบนลิงเนสแล้วนะตรงนี้เซิร์กลิงส่งเข้ามาสเกลก่อนนะครับโอ้โหกระจายกระจุยกระจายเลยนะศพลอยนะฮะแล้วก็บึ้มไปโอ้โหเนี่ยผมชอบซีแทงแบบนี้แหละฮะผมชอบซีแทงตรงนี้แหละเวลายิงแล้วแบบมันมีแร็กดอลด้วยไงแต่ว่าตอนนี้ฝั่งเสียเงินมาแล้วครับอย่างเดือดเลยนะโอ้โหใช้คอร์สีบายยิงซีแทงบึ้มแล้วนะแล้วตอนนี้แต่ละท่านนะฮะผู้เล่นทั้งสองตอนนี้อัปเกรดขึ้นบวกหนึ่งเสร็จแล้วนะฮะฝั่งสีแดงบวกสองกำลังมานะครับบวกสองให้กับทหารราบนะฮะแล้วฝั่งสีน้ำเงินเอ้ยฝั่งสีแดงนี่โดนป่วนเรื่องการลงเบสบ่อยอยู่นะตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับที่เบส2ตอนนี้ก็เป็นเบส3แล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงจะมาดรอปมารีนเพื่อทำการฮาราสเมนต์แต่ว่าไม่ได้นะครับสีน้ำเงินเขาดึงกองทัพมาป้องกันได้ทันนะฮะต้องกลับขึ้นยานก่อนนะจุดนี้นะครับผมและตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินตัดสินใจขึ้นสไปร์นะหอคอย JD เรียกว่าหอคอยดีกว่านะก็จะขึ้นทัพอากาศนั่นแหละตรงนี้ infestation pit อู้มาแล้วครับตอนนี้แลกำลังแปลงร่างเป็น hive โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นเทียร์3เรียบร้อยนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะฮะโอ้โหเทียร์1เทียร์2ไม่ไหวนะครับบอกว่าไม่ไหวนะยังไงก็ต้องขึ้นเทียร์3นะครับจริงๆเขาไม่ได้บอกหรอกผมพูดให้มันมีอรรถรสเฉยๆนะ อ่ะเบส3ตรงนี้แลนดิ้งแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงตัดสินใจลงเบส4ต่อนะจุดนี้เลยนะฮะว้าวแล้วยังไงครับก็วิ่งตามเลยนะฮะตรงนี้ส่งโรชมาแทงตัวมาราเดอร์กับมารีนะฮะไม่ไหวนะครับโอ้โหเจอมาราเดอร์เยอะไปขนาดนี้นะยังไงก็ต้องถอยก่อนนะครับฝั่งเสียเงินยังไงครับมาถึงหน้าบ้านแล้วเจอคอร์สีบายออกไปนะฮะต้องดึงออกก่อนนะฮะตรงนี้ควีนแตกไปอีกหนึ่งนะครับยังไงครับเอ๊ฝั่งสีแดงถ้ามีซีดโอเคมีซีแทงอยู่คันหนึ่งตรงนี้นะแล้วยังไงครับโอ้ยสีน้ำเงินก็กันบ้านโอ้ยผมว่าสีแดงเสียเปรียบแล้วครับตอนนี้ทหารเลือดน้อยเกินไปนะฮะไม่ไหวนะครับเจอเบลลิงกลิ้งมาอีกนะครับเอาขึ้นยานแล้วก็บินหนีไปนะจะหนีไหมครับไม่หนีนะครับไปดรอปตรงไหนน่าจะเข้าเบสหลักเลยนะโอ้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขามีสปอร์คุ้มกันอยู่นะจะร่วงยกลำไหมครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ลำนี้ยังว่ายังไงครับยังรอดอยู่นะโอ้โหเกือบพังนะโอ้ยเหลือสี่ก็ยังอุตส่าห์รอดนะครับตรงนี้คอร์รัปเตอร์มาแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินเดี๋ยวยังไงครับมารีนโอ้ยดรอปลงมาเหลืออะไรครับเนี่ยเหลือมาราเดอร์อยู่ตัวเดียวโอ้โหจะมีคอร์รัปเตอร์บินตามด้วยนะโอเคต้องเปิด after burner แล้วครับถ้าไม่เปิดนี่หนีไม่ทันแน่นอนครับจังหวะนี้บินกลับบ้านมาซ่อมแซมก่อนก็ดีนะและในบ้านฝั่งสีแดงตอนนี้มีโอ้โหเล่น 3M นะแท็กติก 3M ยังไงก็ต้องมาครับเขาเล่นสายRavager Roach ขนาดนี้นะนะครับยังไงก็ต้องเล่นมาราเดอร์นะฮะแล้วก็มาราเดอร์เนี่ยเอาไปแทงตัวเบลลิงก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ฝั่งซีมันคอร์สิบไบหย่อนใส่หัวเมดิแวกได้เต็มๆเลยครับตอนนี้มีคอร์รัปเตอร์เข้ามาเองนะครับสู้ไม่ไหวนะครับฝั่งสีแดงต้องดึงถอยก่อนนะฮะแล้วเบสีนี้ก็ต้องโอ้โหแคนเซิลไปก่อนนะครับต้องยกเบสขึ้นนะครับไม่ไหวนะจังหวะนี้คอร์สิบไบลงไปเองนะครับซีแทงยังไม่แตกนะครับยังอยู่นะฮะตรงนี้เอนจิเนียริงเบสอัปเกรดกำลังขึ้นเทียร์3อยู่นะอย่างดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็มีอินเฟสเตอร์มาแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะครับคอมมานด์เซ็นเตอร์ว่าไงผมว่าแตกแน่นอนน่าจะบินกลับบ้านไม่ทันนะเนี่ยตรงนี้ฝั่งสีแดงก็ไม่ยอมนะครับส่งมาราเดอร์มาแบบเต็มพิกัดเลยนะมีซีแทงคอยซัพพอร์ตด้วยนะครับโอ้โหสรุปกองทัพฝั่งสีน้ำเงินก็ต้องถอยก่อนฮะณจุดนี้แล้วก็มีไฮดรอลิสมาแล้วนะเขาจะเล่นเทคทุกสายเลยใช่ไหมเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยมีอุลตราลิสเคเวิลโอเคผมว่าครบแล้วนะฮะขาดแค่จำนวนยูนิตนะครับโอ้แล้วไฮดราอัปเกรดเพิ่มระยะยิงด้วยนะฮะตรงนี้อุลตราลิสเคเวิลโอ้กดอัปเกรดมา2อันเลยนะเพิ่มเกราะเพิ่มความเร็วนอกคลิปด้วยนะฮะ
เออว่าแต่สร้างฐานมาแล้วมันมีตัวมาหรือยังเนี่ยยังไม่เห็นนะโอเคยังไม่ได้กดสร้างมานะตอนนี้เอาปะทะกันอีกแล้วนะครับมารีมาราเดอร์ซีแทงโอ้โหกดตั้งป้อมพอดีนะฮะติดแอนิเมชันนะครับหนีไม่ได้นะครับเจอเบลลิงไหลเข้ามาแล้วก็มาบึ้มนะครับตรงนี้ไงครับโอ้ฝั่งสีน้ำเงินเพราะว่าฝั่งสีน้ำเงินตัดสินใจเล่นไฮดร้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าถูกต้องและดีงามอยู่นะครับเพราะว่าไฮดร้าเนี่ยมันเป็นยูนิตประเภทไลท์นะครับมันสามารถเอามาต่อกรกับมาราเดอร์ได้นะมาราเดอร์เนี่ยมันเป็นยูนิตแอนตี้อาร์เมอร์นะฮะแล้วไฮดร้าเนี่ย DPS มันค่อนข้างสูงนะแล้วสร้างมาเป็นฝูงนี่นี่ก็ยิ่งจะสูงไปอีกนะส่วนตรงนี้อินเฟสเตอร์เอามาก็เอามาโยนฟังเกิลนะฮะโยนเชื้อราเข้าไปเลยครับว่าไงครับน่าจะโยนใส่ตัวเก็บแร่นะเนี่ยจังหวะแบบเหมาะมากดึงหนีนะครับยังไงครับโอ้โหตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหคุณลันโดฝั่งสีแดงสุดท้ายแล้วสู้ไม่ไหวนะครับผมจังหวะนี้อุตส่าห์เล่นมาราเดอร์แล้วนะฮะเจอกองทัพไฮด้าเข้าไปนี่เปลี่ยนเกมเลยนะฮะเรียบร้อยครับก็ต้องกดยอมแพ้ไปนะทำให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณอุลตร้าแมนฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ